ต่อจากนี้ไปอาตมาจะได้อธิบายเรื่องธรรมะเรื่องข้อวัดปฏิบัติให้พวกเราทั้งหลายได้รับฟังแล้วจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาก็มีพระเถระองค์สำคัญสำคัญตั้งแต่หลวงปู่เพ่งหลวงปู่ท่อนท่านได้แสดงธรรมให้พวกเราฟังท่านก็แสดงแบบละเอียดอ่อนคิดว่าถ้าพวกเราจำได้เอาไปพึ่งปฏิบัตินะทุกคนจะต้องรู้ธรรมเห็นธรรมแต่วันนี้ตอนหัวค่ำคนก็มีเยอะมีเยอะเต็มเจดีย์แล้วก็จนเหลือเจดีย์พอมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายก็หมายถึงว่าตั้งแต่เที่ยงคืนไปจะไปถึงสว่างจะเหลือกี่คนคืนนี้จะได้รู้กันว่าใครจะเอาชนะกิเลสได้ไม่ต้องไปดูที่อื่นที่ไกลดูอยู่ที่พวกเรานี่แหละคนที่จะเอาชนะกิเลสได้ไม่แพ้กิเลสไม่แพ้มารก็จะต้องเห็นกันในคืนนี้ไม่ต้องใช้เวลาหลายวันเอาวันนี้เลยคือเพชรที่เขาเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งมาจากอะไรก็มาจากหินธรรมดาธรรมดานะพอมาขัดมาเกาแล้วนะเขาก็เลยใส่ชื่อว่าเป็นเพชรมีแสงแวววาวพวกเราก็คงจะเคยรู้เคยเห็นจนบางคนไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองไปซื้อมาประดับประดาได้ก็เพราะว่าบุญวาสนาบารมีมันไม่ถึงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราใจอ่อนไม่กล้าต่อสู้แพ้กิเลสก็จะไม่เห็นธรรมการปฏิบัติธรรมก่อนที่พวกเราจะได้มาปฏิบัตินับตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาพระพุทธเจ้าได้ทำเป็นตัวอย่างเป็นอย่างดีนี่เพราะฉะนั้นตัวอย่างดีกว่าคำสอนถัดจากนั้นมาก็เป็นสาวกที่พระพุทธองค์ได้อบรมสั่งสอนแล้วท่านก็ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จนได้
เอาชนะกิเลสตัดขาดจากจิตใจของตัวเองสำเร็จจิตเป็นพระอรหันตมรรคอรหันตผลแต่คนที่ได้ตัดเป็นพระอรหันตมรรคอรหันตผลนั้นมีน้อยมากถ้าเปรียบเทียบแล้วคนในโลกไม่รู้ว่ากี่หมื่นล้านแต่ผู้ที่ได้สำเร็จพระอรหันต์นับได้ไม่มากเฉพาะผู้ชายที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนที่ได้ตัดเป็นพระอรหันตมรรคอรหันตผลนะแต่สำหรับผู้หญิงมีประมาณ 300,000 กว่าคนที่ได้เป็นพระอรหันต์ดูคืนนี้ก็รู้แล้วผู้ชายมีกี่คนผู้หญิงมีกี่คนต่อไปข้างหน้าก็คงจะเป็นอย่างนี้พวกเราเป็นผู้หญิงต้องเอาชนะผู้ชายตลอดเวลาเนาะเอาล่ะวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ทำยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้ามีความสนใจมีความตั้งใจมีการต่อสู้มีการเสียสละแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจไม่มีการต่อสู้ไม่มีการเสียสละจิตจะเข้าไม่ถึงธรรมธรรมสำหรับปุถุชนทั้งหลายคำว่าปุถุชนเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจอันหยาบนะเป็นผู้มีจิตใจอันเศร้าหมองแต่จะมาขัดมาเกาให้เป็นอริยชนจนกว่าจิตนั้นจะสะอาดจนกว่าจิตนั้นจะผ่องใสจนกว่าจิตนั้นจะเป็นสมาธิจนกว่าจิตนั้นจะมีปัญญามันต้องใช้เวลาตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่ทำเป็นองค์แรกท่านทำอย่างอุกจิตเอาชีวิตเข้าไปแลกหาทางพ้นทุกข์แต่คนที่จะพ้นทุกข์นั้นต้องเจอทุกข์ถึงจะรู้จักแนวทางที่จะปลดทุกข์ถ้าคนเราไม่มีทุกข์ก็ไม่รู้ว่าจะปลดทุกข์อยู่ตรงไหนนี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราปฏิบัติกันนะจะต้องหาทางที่จะเอาชนะกิเลสคือกิเลสนี้เป็นตัวที่บงการถ้าใครจะปฏิบัติธรรมกิเลสมันจะสั่งการมารก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในสังขารของเราเรียกว่าสังขารและมารกิเลสมารอันนี้ต้องใช้ปัญญาถ้าเป็นกิเลสมาร
ถ้าเป็นสังขารมานต้องใช้ธรรมะคือเสียสละถ้าเราไม่เสียสละก็จะแพ้มานอยู่อย่างนี้เรานั่งมานี่ตั้งแต่หัวค่ำมาจนถึงเที่ยงคืนก็รู้ว่ามารเกิดขึ้นกับเรากี่ครั้งกี่หนก็พอที่จะรู้แต่ต้องก็ต้องกัดฟันสู้ก็ยังพากันสู้อยู่คนที่แพ้มารก็เยอะแต่ก่อนแน่นเต็มที่นี่พอสู้มารไม่ได้ก็กลับไปหมดเหลืออยู่ไม่กี่คนนี่เรียกว่าแพ้สังขารละมานตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมานในสังขารเนี่ยส่วนมากคนเราจะอยู่ใต้อำนาจของมานเหล่านี้อย่างที่เรานั่งสมาธินี่มันจะมีการเจ็บปวดขึ้นตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวทั่วไปหมดทั้งร่างกายนี่เพราะฉะนั้นในการนั่งสมาธิเป็นงานหนักพอสมควรจะต้องสู้กับมารเวลาเรานั่งไปบางคนก็เกิดเหน็บขึ้นมาเหน็บไม่ใช่ว่าเหน็บธรรมดามันมีการเจ็บปวดด้วยทั้งชาด้วยจนจิตใจนี่อ่อนคิดจะสู้คิดจะถอยอยู่อย่างนี้นี่ถ้ายังจิตยังลนเลอยู่อย่างนั้นน่ะจิตไม่เป็นสมาธิถ้าคิดว่าเราสู้เราสู้เราไม่กลัวมารคำว่ามารเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์เราจะไม่ต้องทำตามมารอย่างที่เรานั่งอยู่ปวดขามารเขาสั่งว่าให้ลุกขึ้นไปหนีไปแต่เราไม่ไปที่นี่เมื่อเราไม่ไปเราทำยังไงถึงจะเอาชนะมารได้อาตมาเคยคิดในเรื่องที่จะเอาชนะมารเพราะรู้ว่ามารมีอยู่ในสังขารสังขารละมารพระพุทธเจ้าเอาชนะใครก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกท่านเอาชนะมารท่านเอาชนะกิเลสพระพุทธเจ้าท่านเอาชนะมารได้ชนะกิเลสได้ท่านเป็นใครท่านเป็นคนเหมือนอย่างพวกเราไหมท่านเกิดมามีกิเลสตัณหาไหมเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตลอดถึงสาวกของพระองค์ที่ท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมทั้งได้ยากบางองค์ก็ได้ยากบางองค์ก็ได้ง่ายแล้วแต่บารมีของแต่ละท่านละองค์บางองค์บางท่านปฏิบัติสั่งสมไม่ได้เยอะในภพก่อนชาติก่อนพอดึงมาพบนี้ก็ปฏิบัติได้ง่ายแต่บางองค์บางท่านปฏิบัติไม่ได้มากสั่งสมไม่ได้มากพอมาเกิดในชาตินี้ก็ต้องปฏิบัติอย่างอุกจิตปฏิบัติ
หนักมากพอสมควรถึงกับเอาชีวิตเข้าไปแลกถึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องคิดว่าเราเป็นคนที่มีกิเลสหนามากพอสมควรเราลองเปรียบเทียบดูสิว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเรามีกิเลสไม่หยาบไม่หนากิเลสไม่มากในสมัยข้างพุทธกาลเราคงจะเคยได้ไปฟังธรรมเคยได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นบุพเพกตปุญญาตาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเคยได้ฟังมาในอดีตชาติเคยได้ปฏิบัติมาในอดีตชาติปัจจุบันชาติจะต้องได้เคยปฏิบัติอีกแต่ทำไมเราถึงผ่านพระพุทธเจ้ามาก็เพราะว่ากิเลสของเรามันหยาบนี่มันหยาบขนาดไหนอ่ะมันถึงผ่านมาถึงขนาดนี้พบนี้เราก็มาเห็นทุกข์เห็นทุกข์ในโลกแล้วทำยังไงถึงจะหนีจากทุกข์ได้เราก็มาสำนึกดูว่าเราต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์ทุกคนที่มาอยู่ในที่นี่ต้องการความสุขไม่มีใครต้องการทุกข์แต่พอมาปฏิบัติแล้วก็ยังไม่กล้าตัดใจออกจากทุกข์เพราะอะไรเพราะติดห่วงอยู่ห่วงคืออะไรห่วงคือห่วงในสังขารของตัวเองนี่ห่วงในสังขารกลัวมันจะตายพูดเอาง่ายๆอย่างนี้กลัวมันจะตายพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาจิตใจมันก็สู้ไม่ได้มันก็ท้อถอยถ้าเดินไปอีกสักก้าวหนึ่งก็จะถึงที่สว่างแล้วแต่ก็หมดแรงก่อนนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเราหมดขันติขันติมันหมดความอดทนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างว่าข้าพเจ้าเข้านั่งในบัลลังก์นี้ถ้าไม่ได้ตัดสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกในคืนนี้จะไม่ลุกจากที่นี่จะขอมอบกายถวายตัวกับข้อวัดปฏิบัติที่เราทำอยู่ในขณะนี้นี่เป็นตัวอย่างอาตมาก็เคยคิดเหมือนกันตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆเราเพิ่งจะฝึกปฏิบัติธรรมตอนเดินจงกรมไม่เท่าไหร่แต่พอไปนั่งสมาธินี่มันเห็นทุกข์ทันทีเลยพอนั่งไป 20-30 นาทีเนี่ยมันรู้เลยทุกข์มันเกิดขึ้นเหน็บเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนพอเรานั่งไปถึง 20-30 เนี่ยมันจะขึ้นเลยขึ้นที่เท้าเราเสียก่อนแล้วก็ขึ้นมาตามขา
จนขึ้นตามสันหลังขึ้นไปบนศีรษะทำให้จิตใจนี่ท้อถอยไปหลายครั้งหลายหนนี่สู้ความสู้ด้วยตนเองมาตอนที่บวชเข้ามาใหม่ๆยังไม่รู้เดียงสาอะไรการศึกษาก็ยังไม่มีเพราะว่าเราเพิ่งบวชใหม่โอกาสที่จะได้ไปศึกษาธรรมะก็ยังไม่มีแต่วันไหนว่างๆก็พอได้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือพุทธวัตรประวัติเล่มหนึ่งแต่ทำอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้แต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เรานั่งสมาธินั่งสมาธินั่งแบบไหนเดินจงกรมเดินแบบไหนท่านบอกเราเวลาเดินก็กำหนดเอาต้นไม้ที่ห่างจากกันไปประมาณสัก20เมตร30เมตรเนี่ยเราก็เดินจากต้นไม้ตัวนั้นไปถึงต้นไม้ตัวนั้นมีจุดหมายปลายทางเดินแล้วก็มานั่งตอนนั่งเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ได้ง่ายกว่าการเดินเพราะอริยบทนั่งเนี่ยมันจะเป็นการนั่งอยู่ท่าเดียวถ้าเรายังไม่เกิดความเคยชินเนี่ยมันจะนั่งไม่ได้นานอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมมองหาสุขไม่มีเลยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมองเห็นแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่มีสุขเพราะมันเจ็บมันปวดมันทรมานทั้งที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากได้ธรรมะอยากให้จิตสงบเป็นสมาธิแต่สิ่งที่รบกวนก็บันดลบันดาลอยู่อย่างนั้นทำให้จิตใจของเราท้อถอยอยู่ตลอดเวลานั่งแต่ละวันได้20 30นาทีก็ลุกขึ้นแล้วไปเดินแล้วเปลี่ยนอริยบทใหม่แล้วเดินไปเป็นชั่วโมงมานั่งอีก20 30นาทีก็ไปอีกแล้วอยู่พยายามอยู่อย่างนี้ก็ยังแพ้อยู่อย่างนี้ทำเป็นเดือนก็อยู่อย่างนี้ที่นี่ทำยังไงถึงได้ตัดสินใจการตัดสินใจคือตัดสินใจด้วยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเราครูบาอาจารย์ท่านแสดงอภินิหารให้เราเห็นแสดงอภินิหารแบบไหนท่านมีความรู้พิเศษท่านสอนเราให้ปฏิบัติแล้วเราทำไม่ได้แล้วท่านค่อยมาเตือนเราทีหลังพอเราเจอทุกข์หรอกที่นี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จูงใจให้เราได้ปฏิบัติกล้าตัดสินใจต่อสู้จริงๆจังๆแล้วนะคือพระอาจารย์ของเราท่านบอกว่าวันนี้มีพระท่านกำลังเดินทางมาระยะทางนั่นนะ 7-8 กิโลจากวัดเราไปหาวัดท่านฉันเช้าเสร็จท่านบอกว่าไปล้างบาตรแล้วเอาบาตรเราไปส่งที่กุฏิอย่าเพิ่งไปนะ
ท่านพูดอย่างนี้ที่นี่อาตมาก็เลยเอาบาตรล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยก็เอาบาตรไปไว้ที่กุฏิก็นั่งคอยท่านสักพักหนึ่งท่านก็ขึ้นกุฏิไปพอท่านขึ้นกุฏิไปท่านบอกว่าตอนนี้มีพระท่านกำลังเดินทางมาพระองค์นั้นชื่อว่าพระอาจารย์บุญเกิดท่านอยู่วัดป่าศรีคุณารามบ้านจีดส่วนอาตมาอยู่วัดป่าสิริวัฒนาบ้านโนนถั่วดินท่านอาจารย์องค์ที่เป็นอาจารย์ของอาตมาชื่อพระอาจารย์ศรีอุจจโยท่านบอกว่าพระอาจารย์บุญเกิดกำลังเดินทางมาท่านจะไปบ้านเราใหญ่ไปขอไม้ไผ่กับท่านอาจารย์สารีวัดป่ามัชฌิมวงศ์ที่อำเภอกุมภาวาปีมาทำซี่กดเพราะว่าไม้ไผ่ในสมัยนั้นวัดป่ามัชฌิมวงศ์เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ไม้มันแก่ดีเอามาทำซี่กดเนี่ยมอดมันไม่กินแต่ส่วนวัดพวกเราเป็นวัดใหม่ไม้ไผ่ยังไม่มีท่านก็เลยบอกว่าท่านกำลังเดินทางมามีพระองค์หนึ่งใส่แว่นตาดำเดินตามหลังมาแล้วก็มีเด็กวัดตัวเล็กๆสะพายย่ามเดินอยู่กลางท่านว่าอย่างนี้แล้วท่านก็บอกให้เอาเสื่อมาปูเอากามากองน้ำพอท่านบอกอย่างนั้นน่ะพระองค์หนึ่งเป็นพระบวชใหม่พร้อมกับอาตมาก็เลยพูดขึ้นว่าโอ้ยท่านอาจารย์นี่ไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่รู้ว่าพูดอะไรคนไม่มีก็พูดไปเหมือนกับบ้าเนี่ยพระใหม่เนี่ยเพิ่งบวชได้เดือนเสร็จพระเนี่ยพูดให้ฟังเลยมันไม่ฟังเนี่ยถ้าไม่ทำรีบลงกุฏินี้นะท่านว่าท่านกระดูเลยไล่ลงกุฏิถ้าไม่ดีถ้าไม่ลงไปโดนไม้ค้อนนะท่านว่าพระนั่นก็เลยลงกุฏิไปท่านก็เลยพูดว่าไม่จะไปกับเขานะเอาเสือมาปูเอากามากองน้ำเราก็กลัวท่านดุก็เลยเอาเสือมาปูเอากามากองน้ำแล้วก็เอาไปจัดอาสนะไว้เรียบร้อยท่านก็บอกนั่งลงพอเราทำเสร็จท่านบอกว่าตอนนี้พระอาจารย์บุญเกิดกำลังจะเข้ามาในหมู่บ้านโนนทั่วดินให้ท่านเดินทางมาถึงโรงเรียนหน้าโรงเรียนน่ะมันจะมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งท่านบอกว่าถ้าท่านเดินมาถึงต้นมะม่วงหน้าโรงเรียนเราก็เดินลงจากกุฏิเดินไปถึงริมรั้ววัดทางทิศตะวันออกที่ประตูออกไปบิณฑบาตท่านก็จะเดินจากต้นมะม่วงมาถึงนั่นพอดีแล้วก็รับจ้ามท่านมาท่านพูดอย่างนี้วันนี้ท่านมาแล้วท่านจะมาพักที่วัดเราเสียก่อนเพราะวันนี้แดดมันร้อนท่านพูดอย่างบ่าย3 โมงแดดอ่อนเสียก่อนท่านถึงจะไปบ้านเราใหญ่ท่านพูดอย่างอาตมาก็คิดอยู่ในใจคำพูดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกเนาะถ้าเราจะไม่ไปรับก็กลัวท่านจะดุแต่ก็ลงกุฏิเดินไปพอท่านบอกมาถึงต้นมะม่วงแล้วเราก็เดินไปก็นึกในใจนึกตำหนิพระนะนึกตำหนิพระอาจารย์อยู่ในใจพระเนี่ยบวชมาหลายพรรษาเนี่ยได้เป็นเจ้าอาวาส
หาแนวทางที่จะมาหลอกศรัทธาญาติโยมหลอกพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้เด้อหลอกพระเนตรอย่างนี้เด้อหาเรื่องหลอกลวงอยู่อย่างนี้เด้อทำอย่างนี้คนเขาก็มาหลงงมงายมาทำบุญทำทานกันคนเราเนี่ยมันก็โง่เราก็คิดไปนะคิดเราก็เดินไปก้มหน้าเดินไปคิดว่าคนเรานี่ถูกหลอกลวงกันพอเดินไปถึงประตูที่จะออกบิณฑบาตเงยหน้าขึ้นมองหลวงพ่อบุญเกิดมาถึงที่นั่นพอดีทำให้เราเนี่ยตกใจตกใจพูดเลยเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงวะอาจารย์ของเราท่านไม่ได้โกหกเราเนี่ยเราก็นึกนะหรือว่าท่านเขียนจดหมายไปบอกกันว่าผมจะไปบ้านเราใหญ่ผมจะไปพักที่วัดท่านบ่ายสามโมงถึงจะเดินทางเพราะวันนี้แดดมันร้อนเออถ้าเขียนจดหมายมาบอกทำไมถึงรู้ว่ามาถึงนั่นแล้วมาถึงนี่แล้ว